มาคมสื่อมวลชนจังหวัดสิงห์บุรีจัดโครงการการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสิงห์บุรีนางวาสนาธีระนิตินายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานเปิดโครงการการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสิงห์บุรีณวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีโดยมีนายพลทกรโผแป้นประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดสิงห์บุรีตำรวจจราจรและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรีร่วมกันจัดโครงการการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสิงห์บุรีโดยมีจำนวนผู้เข้ารับการอบรม80คนซึ่งประกอบด้วยนักเรียนนักศึกษาทั้ง4แห่งได้แก่วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีแห่งที่2วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีวิทยาลัยอาชีพอินบุรีและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรีซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถจักรยานยนต์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในการดำเนินงานเพื่อให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุการเจ็บและตายจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงรวมทั้งทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนของจังหวัดสิงห์บุรีให้มีการสวมหมวกกันน็อกให้มากขึ้นค่ะนิว24สถานีประชาชนสุกัญญ์วลิสุวรรณรายงาน